ขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพน้อมรบปูชาคุณเป็นอย่างสูงขอเจริญสุขเจริญปอนจำเริญโจกจำเริญใจจงมีแก่เหล่าบรรดาศรัทธาท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนบัดนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายก็ได้เข้าสู่ติดตามรับฟังในช่วงรายการสารธรรมยามแลงช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองวันนี้ดำเนินรายการโดยอัตมาภาพพระใบดีกาธีทเนศจิรวัฒนเมธีหักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองบัวตำบลงิมอำเภอป๋งจังหวัดพะเยาในวันนี้ได้นำช่วงรายการสารธรรมยามแลงช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองนำมาพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเหล่าบรรดา FC ผู้ใจดีผู้ใจบุญมหารัตนอุบาสกมหารัตนอุบาสิกาแก้วผู้มีจิตใจได้รับฟังอยู่กันเป็นกู้เป็นกิมในช่วงยามแลงของทุกวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565เหลือเวลาอีกบักกี่วันบักกี่ยามแล้วปีพุทธศักราช2564ก็กำลังจะได้หมดสิ้นไปในวันนี้ญาติโยมเราทุกท่านทั้งหลายได้มาพบปะกันในทางสถานีวิทยุบอกว่าจะเป็นคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินมอชอศรัทธาพี่น้องคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์วัดพระบาทอุดมอำเภอฝางบอกว่าจะเป็นศรัทธาคลื่น 106.25 เมกะเฮิรตซ์บนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มบอกว่าจะเป็นศรัทธาในคลื่น FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองบอกว่าจะเป็นคลื่น FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองบอกว่าจะเป็น FM 89.50 บันทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองหรือว่าสถานญาติโยมทุกท่านจะได้ติดตามรับชมและรับฟังใน Facebook Live ขึ้นเพจขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาและขึ้นทางรายการขึ้น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นสถานีวัดฝ่ายหินแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ก็ได้ออนแอร์รายการสดอยู่ในขณะนี้วันนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายได้มาพบปะกันวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงด้วยกันนะเพราะว่าวันนี้ท่านนะพระอาจารย์กัมปนาทกิติวิสุทโธแห่งวัดบันท่อท่านติดปฏิบัติศาสนกิจนะก็เลยได้มอบหมายช่วงรายการช่วงแรกนี้ได้มาพบปะกันกับอาตมาภาพกันอยู่เป็นเพื่อนเป็นก้อกันไปขออภัยศรัทธาญาติโยมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี้อาตมาภาพนะมาได้มาพบปะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าดีละเราได้มาพบปะกันเนาะศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงด้วยกันเราก็จะได้มารับชมได้รับฟังสารธรรมนะยามแรงมรดกธรรมกรรมเก่าซึ่งในวันนี้ก็จะได้นำมาฝากนะนำมามอบเป็นธรรมะบรรณาการนะคือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายได้มาร่วมห่วมกันเนาะวันนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านช่วงนี้ถือว่าไอโมครอนนี้มาอย่างรุนแรงซะเหลือเกินอย่างล่าสุดนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านนะที่เฮาได้ฮบได้หันได้หูข่าวสารนาบุญต่างๆบอกว่าจะเป็นเชื้อโรคโควิด19ช่วงนี้มีอันใหม่มาแหมละหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมเฮาโอ้บอกว่าจะเป็นแต่ละตี้แต่ละต่างเนาะศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะซึ่งก็นะวัดนี้ช่วงนี้สถานการณ์ทางบ้านจองหลายตี้หลายต่างนั้นบ่สามารถที่จะเดินทางนะไปมาบ่สะดวกเสียแต่สักเท่าใดก็ตามนะเพราะฉะนั้นแล้วนะช่วงนี้ก็ขอฮื้อศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านนะ
ก็ระมัดระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวหู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีเนอสถานญาติโยมน่ะไปไหนน่ะก็ก้อยน่ะระมัดระวังกันเอานะเพราะฉะนั้นแล้วน่ะสถานญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายน่ะเดียวเฮาทุกท่านก็น่ะช่วยกันป้องกันแต่ละตี้แต่ละตังน่ะเชื้อโรคน่ะไวรัสโคโรนาโควิด19มันกำลังคาบคืบคานเข้ามาอยู่แล้วก็ตามน่ะก็เหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนาะสถานญาติโยมเอาละน่ะศรัทธาเฮาทุกท่านเฮาทุกท่านท่านทั้งหลายช่วงนี้น่ะก็น่ะจะได้เข้าสู่ในช่วงการน่ะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาน่ะในคราววันนี้วันนี้ศรัทธาญาติโยมอู้เรื่องของวันใกล้ปีใหม่น่ะ24ธันวาพรุ่งนี้นี่25ธันวาเป็นวันถ้าเป็นวันสำคัญทางคริสต์ก็คือวันคริสต์มาสเนาะวันนี้แต่ละโรงเรียนก็จัดการแลกของขวัญกิจกรรมกันต่างๆนานาเนาะหลังจากนั้นก็ใกล้เลื่อยไหลเข้าไปไหลเข้าไปถ้าช่วงสมัยที่บ้านดีเมืองดีศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะก็อาจจะนะมีการเอานำผู้ตะไลไฟพะเนียงต่างๆนานานำมานะจินำมาอย่างหนึ่งถ้าในวันเทศกาลวันสิ้นปีนะศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะเราก็จะดูก็จะพบก็จะปะก็จะฮู้ถึงกันว่าวันปีใหม่นะสิ้นปีพุทธศักราช2564ถือว่าเป็นวันปีใหม่สากลเนาะแต่ถ้าวันปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยอย่างใดก็ตามเนี่ยศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายเฮาก็อาจจะได้นะฮู้กันได้ปฏิบัติสืบต่อกันซึ่งในสิ้นวันสิ้นปีน่ะเป็นการนับศักราชแบบสากลเนาะศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็คงจะเข้าใจรับรู้และก็รับทราบเนาะศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายวันนี้น่ะใกล้วันสิ้นปีใหม่บางท่านบางคนนั้นก็อาจจะหันพรุพ่องอาจจะมีการจิปุเพื่อเป็นสัญญาณว่าโอ้เที่ยงคืนและสิ้นปีเข้าปีศักราชใหม่เวลาเที่ยงคืนก็มักจะเห็นพรุเห็นไฟแสงสีเสียงต่างๆนานาวันนี้อาตมาภาพได้เห็นความสำคัญเห็นพรุเห็นพรุพลายไฟพะเนียงต่างๆนานาเนี่ยวันนี้มันก็เลยมีพระธรรมเทศนาอยู่ผูกหนึ่งซึ่งชาวล้านนาเมืองเหนือเฮานี่ได้มักการฮื้อกินฮื้อตานคือเรื่องบอกไฟปุโรหิตาจารย์นักปราชญ์เนี่ยศรัทธาญาติโยมได้อู้ถึงเรื่องบอกไฟหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าดอกไม้ไฟนะภาษาลาวว่าบ้องไฟหรือว่าบั้งไฟมีชื่อเรียกต่างๆกันในแต่ละท้องถิ่นถ้าอู้ถึงในตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพุทธศักราช2525ได้ฮือความหมายว่าดอกไม้เพลิงหรือว่าดอกไม้ไฟนะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจุดสำหรับในงานเทศกาลหรืองานศพเป็นต้นซึ่งบอกไฟเนี่ยสามารถทำด้วยกระบอกไม้อ้อหรือว่าไม้ไผ่เป็นต้นตั้งในนี้จะบรรจุดินดำมีจืดต่างๆกันตามชนิดและบองไฟดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีหางยาวอย่างกรวดดอกไม้ไฟแต่มีขนาดใหญ่อันนี้เปิ้นก็ฮ้องว่าบังไฟนะส่วนดอกไม้ไฟหรือถ้าว่าบองไฟในภาคกลางเขาเนี่ยจะมีชื่อฮ้องต่างๆเรียกกันตามชนิดเช่นดอกมะตาดหรือว่าดอกไม้ตาดถือว่าเป็นดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งซึ่งทำด้วยกระบอกไม้บรรจุด้วยดินปืนจุดแล้วจะมีสีต่างๆดอกไม้เตียนหรือว่าบอกไฟเตียนเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งซึ่งรูปนี้เหมือนเทียนจุดแล้วมีสีนวลดอกไม้พุ่มนี่เป็นดอกไม้เตียนที่เสียบปลายซี่ไม้ไผ่ทำเป็นจั้นเป็นจั้นเป็นจั้นคล้ายชัดอันนี้ใช้จุดในเวลาค่ำส่วนดอกไม้รุ่งดอกไม้รุ่งเป็นดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งทำด้วยดินจุดใส่ในห่อกระดาษคดเหมือนไส้ไก่แขวนไว้ตามศาลาเพื่อจุดเวลาค่ำเพื่อมีแสงสว่างตลอดใช้แทนโคมเป็นต้นสำหรับชาวล้านนาเฮานี้ฮ้องว่าบอกไฟหรือว่าดอกไม้ไฟหรือว่าบอกไฟดอกโดยเนี่ยชาวล้านนาเฮานี่ถือว่าน่ะเป็นอัจฉริยะบุคคลด้านดอกไม้ไฟเลยก็ว่าได้
สถาญาติโยมเราทุกท่านดอกไม้ไฟนี่เฮาจะพบจะเห็นกันถ้าอู้กันตามง่ายๆนี่ก็จะพบปะกันในงานศพพ่องนอสุมาเตงานศพพ่องงานมงคลอวะมงคลถ้าเป็นงานมงคลนี้ก็จะจิปุพรุที่เป็นสีๆเนี่ยนะสถาญาติโยมเราทุกท่านนะอย่างถ้าเป็นงานพระราชทานเพิงศพศพใหญ่ๆกะหรือว่างานปล่อยล้อเนาะเขาก็จะพักมักจะพบจะเห็นบอกไฟหรือว่าดอกไม้ไฟซึ่งสถาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งถ้าอู้ถึงสาระสังเขปในส่วนของชนิดของบอกไม้ไฟต่างๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยอาตมาภาพจะมาสาธกยกพรรณนาคือสถาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะเฮือดได้หูเฮือดได้รับทราบเฮือดได้เข้าใจกันก่อนถึงสาระสำคัญซึ่งอาจจะงงกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นะทุกเจ้าถึงเอาเรื่องบอกไฟมาอู้นะเพราะว่ามันมีในธรรมในธรรมนี้ได้อู้ถึงเรื่องการถวายตาลเรื่องอานิสงส์ตาลบอกไฟนึกสถาญาติโยมเป็นธรรมปริวัติหน้าตามแบบฉบับหน้าล้านนาซึ่งได้เขียนโดยหมู่นักปราชญ์ปุโรหิตาจารย์หน้าฉบในวัดป่าเป้าในนะสถาญาติโยมเราทุกท่านนะวัดป่าเป้าในตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นะซึ่งวันนี้ก็จะนำมาตาเตเตสนามาเล่าจากให้สถาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายให้ได้รับฟังกันก่อนซึ่งสถาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายถ้าอู้ถึงเรื่องดอกไม้ไฟเจ้าล้านนาเขาเนี่ยจะมีหลายชนิดวันนี้จะมาอู้ให้ฟังนะบอกไฟเขานี่นะนับตั้งแต่หนึ่งบอกไฟขีนะได้แก่ดอกไม้เพลิงมีลักษณะคล้ายธูปถือขนาดเล็กเมื่อจุดและจะมีดอกประกายคล้ายไฟพะเนียง 2. บอกไฟขึ้นบอกไฟขึ้นนี้ได้แก่บอกไฟที่ใจไม้ไผ่แปลงเป็นหางและมีกระบอกไม้ไผ่ขนาดต่างๆห้องว่าเรียกว่าโวลายรอบส่วนหัวเมื่อหล่นลงมาจากอันลมนี่จะกระทบกับโวทำให้มีเสียงไพเราะนี่มีหลายขนาดอันที่3บอกไฟข้าวต้มได้แก่บอกไฟที่ใช้กาบกล้วยแห้งน่ะเป็นต้นหุ้มดินปูนและผูกติดกับก้านมะพร้าวเมื่อจุดชนวนลูกแล้วจะเวียงไป4บอกไฟจักจั่นได้แก่บอกไฟที่มีขนาดกระบอกกว้างขนาดประมาณ 1.5 ซมยาวประมาณ12ซมห่างยาวประมาณ1เมตรเวลาจุดไฟจะส่งเสียงคล้ายแมงจักจั่นฮ้องปุ้งไปในอากาศต่อไปบอกไฟจักจ่าได้แก่บอกไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลมเนี่ยหกนะบอกไฟจังห้องสถานญาติโยมได้แก่ดอกไม้ไฟปนเอาใส่บอกไม้หวกไม้สางสถานญาติโยมเมื่อจุดแล้วก็จะมีเสียงดังเหมือนจังห้องสถานญาติโยมนะเจ็ดบอกไฟดาวได้แก่อันนี้เปิดบอกไฟปุ๊ชนิดหนึ่งเมื่อจุดแล้วจะมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนและครับดันคือก้อนเชื้อเพลิงปุ่งขึ้นไปในอากาศแล้วก็ลุกเป็นไฟล่วงลงมาบนดาวตกต่อไปบอกไฟต้องตันนะบอกไฟต้องตันนี่จุดได้แก่บอกไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลมขนาดเล็กกว่าบ้องบอกไฟจักจ่าบอกไฟทับนี่ได้แก่บอกไม้เพลิงชุดซึ่งมาจากดอกไม้เพลิงหลายๆดอกที่มัดรวมกันต่อไปบอกไฟเตียนได้แก่ดอกไม้ไฟที่มีลักษณะคล้ายธูปสำหรับถือเมื่อเฮาจุดแล้วเนี่ยเมื่อมีไฟประกายคล้ายไฟพะเนียงต่อไปบอกไฟบักขี้เบ้าได้แก่ดอกไม้เพลิงหรือไฟพะเนียงที่บรรจุในเตาดินเผาสถานญาติโยมนะบอกไฟยิงได้แก่บอกไฟชนิดติดลูกล้อที่ลำตั๋วใจสำหรับจุดฮือวิ่งไปจนประสาทลืมเมนฮือไฟลุกแทนการจุดไฟเผาศพตามปกติต่อไปบอกไฟลื้อได้แก่บ้องไฟบอกว่าบอกไฟที่ทำด้วยตัวไม้ขนาดบ่เกิน4คูณ10เซนติเมตรมีหางเหมือนหางนกคุมต่อไปบอกไฟแสนสถานญาติโยมได้แก่ไฟพะเนียงขนาดหลวงมักจะใช้ลำมะพร้าวหรือลำตาลบรรจุดินไฟแทนกระบอกไม้ไฟนี่บอกไฟหมื่นสถานญาติโยมทุกท่านอันนี้ได้แก่บอกไฟพันเนียงที่มีขนาดบรรจุ 10,000 คือ12กิโลกรัมเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วสถานญาติโยมอู้ถึงการเล่นดอกไม้ไฟของชาวไทยนี้มีมาบันทึกมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยในจารึกที่1จารึกเป้าขุนรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช1835
เนื้อความในจารึกด้านที่2เนี่ยกล่าวถึงประเพณีการถวายกรานกฐินหลังออกพรรษา1เดือนในเมืองสุโขทัยว่ามีการเฝ้าเตียนเล่นไฟฉลองกันและมีการขับร้องเอื้อนเป็นทํานองสนอมีเสียงดังไปทั่วเมืองสุโขทัยดังเนื้อความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อการกฐินนี้มีพนมเบี้ยพนมหมากและมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนบริพารกฐินโอยทานและปี่ยิบลันไปสูตรยัตติกฐินถึงเมืองอรัญญิกปุ้นเมื่อจะเข้ามาเวียงเลียงกันมีอรัญญิกปุ้นเต้าหัวลานน่ะก็ได้มีคนเอื้อนเสียงครับไข่เล่นก็เล่นไข่มักหัวก็หัวเมืองสุโขทัยนี้เตียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูด้านเผาเตียนด้านเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้ดังมีจักแต้ดังในประเพณีเดือน12ของเจ้าล้านนาประเพณี12เดือนของเจ้าล้านนาเฮาเนี่ยสถานญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมีประเพณีที่จัดขึ้นช่วงท้ายฤดูฝนเนี่ยเรียกว่าเดือนยี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือนยี่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน12ของภาคกลางในเดือนนี้เนี่ยมักจะมีการประเพณีการจัดประเพณีถวายตาลสลักพัดตอดกฐินตอดผ้าป่าตาลขันเข้าตั้งทำหลวงตาลโกมต่างๆผางประทีปลอยกระทงจุดปุดอกไม้ไฟต่างๆเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเพณีในเดือน12หรือว่าเดือนยี่ของชาวล้านนาเนี่ยมีประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมากอาจเนื่องเพราะเป็นช่วงที่พ้นจากภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นช่วงที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามอากาศดีเข้าเขียวขจีเต็มต้องเต็มตรงชาวบ้านเว้นว่างไปจากการทำไร่ไถนาและจากความเชื่อแต่โบราณของชาวล้านนาที่นิยมเส้นสังเวยตามสายน้ำเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาคำสอที่ห้องวัดสอเก็บนกของเจ้าล้านนากล่าวถึงเดือนยี่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ล่าเริงสนุกสนานวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโดยมีความว่ามีตั้งนกเอียงคำเอียงดังเอียงกงที่จ้างมากินแมงโบงเมื่อเดือนยี่เดือนเกียงไออยู่บ้านนอกกึดเติงหาในเวียงเดือนยี่เดือนเกียงในเวียงม่วนล้ำจิมดานาถ้าอู้ถึงประเพณี12เดือนของเจ้าล้านนาเนี่ยการเล่นบอกไฟศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านทั้งหลายการเล่นบอกไฟนี้ถือว่าถ้าเขาจะหันนี่เรียกว่าเล่นบัดฮบกันนี่ก็จะมักจะเล่นกันในช่วงเดือนยี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าชาวประเพณีชาวล้านนาเมืองเหนือเขาเนี่ยมักจะเล่นกันในช่วงเดือนยี่เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีการเล่นบอกไฟของเจ้าล้านนาเมืองเหนือของเฮาเอาละอันนี้เฮาอู้ถึงเรื่องประเพณีการเล่นบอกไฟของเจ้าล้านนามีปรากฏมาตั้งแต่สมัยครั้งสุโขทัยในจารึกที่1ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านเมื่อเฮาฟังในชาวล้านนาเฮาแล้วตอนนี้เฮาจะมาฟังกันในภาคอีสานในภาคอีสานนี้ถือว่ามีประเพณีอย่างหนึ่งฮ้องว่าบุญบั้งไฟถือว่าเป็นพิธีทำบุญขอฝนกันในระหว่างเดือน6ถึงเดือน8กลางเดือนบอกไฟของเจ้าอีสานนี้มีเพื่อมีผู้มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพได้ตกลงกันแล้วก็จะมีการเลือกวันที่จะทำพิธีกับเจ้าอาวาสเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะนำเอาดินประสิวและหนังงัวหนังควาย1ผืนเนี่ยไปมอบให้เจ้าอาวาสหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสก็จะประชุมกับสามเณรพระเนนเห็นน้อยในวัดก็จะมากันจัดการทำบั้งไฟและคัดฟอกหนังขึ้นหน้ากองปนห้องว่ากองสิงเพื่อใจเป็นเครื่องแห่ประโคมในการแห่บั้งไฟและเพื่อใจในการตีแข่งขันกันหลังจากที่ประกันจัดเตรียมบั้งไฟและกองสิงเสร็จแล้วเนี่ยสถาญาติโยมเจ้าภาพเนี่ยจะออกใบดีกาขึ้นบ้านอื่นๆเพื่อให้ผู้รับใบดีกานำมาจ่วยกันทำบั้งไฟและกองเพิ่มขึ้นการปอถึงวันทำบุญเนี่ยสถานญาติโยมทุกท่านทั้งหลายเจ้าอาวาสบ้านอื่นที่รับดีกาไว้ก็จะรวบรวมคนตั้งขบวนแห่บั้งไฟเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงสถานทุกท่านทั้งหลายนะก็จะแห่ขบวนบั้งไฟตึงมดไปยังวัดที่เป็นเจ้าภาพและแห่รอบศาลาวัดสามรอบกันถึงวันเจ้าลุ่งขึ้นก็จะแห่บั้งไฟไปที่จุดเพื่อจัดเตรียมไว้แล้วก็จุดบั้งไฟก
การทำบุญบั้งไฟนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น3วัน3คืนก็เนอะภาคอีสานเพิ่นจัดนี่ในระหว่างงานนั้นก็จะมีการเซิ้งร้องรำทำเพลงน่ากินหอมต่อม่วนกันเป็นตี้สนุกสนามกรรมพิสารเปิ้นห้องว่าตามลอยไฟน่าจึงจะเป็นอันเสร็จพิธีอันเนี้ยสถานญาติโยมเราทุกท่านเป็นถือว่าเป็นข้อมูลสังเขปในเรื่องของบอกไฟหรือว่าดอกไม้ไฟที่จะได้นำมาชี้แจงนำมาเล่าให้กับสถานญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายให้ได้สดับรับฟังกันเอาละบัดนี้เฮาก็จะได้มาเข้าสู่ช่วงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาละวันนี้สถาญาติโยมทุกท่านก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตุ๊เจ้าถึงเอาเรื่องบอกไฟมาเล่าให้สถาญาติโยมท่านผู้ฟังฟังการถวายตาดอกไม้ไฟเนี่ยสถาญาติโยมเราทุกท่านท่านทั้งหลายนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเฮาทุกท่านท่านทั้งหลายก็จะได้มาร่วมกันสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์บอกไฟหรือว่าอานิสงส์การตานดอกไม้ไฟวันนี้ก็จะได้รับฟังเต็มอิ่มกัน2ชั่วโมงวันนี้เฮาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นเกื้อนเป็นก้อกันไปเนาะวันนี้นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยสถาญาติโยมและทุกท่านทั้งหลายอานิสงส์บอกไฟฟังกันให้ดีๆเนอะสถานญาติโยมว่าจะมีเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระเรื่องราวมีความเป็นไปและเป็นมาอย่างใดนะวันนี้ก็ขอเชิญชวนเจริญพรสถาพี่น้องเฮาได้ตั้งใจนะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์บอกไฟณวาระโอกาสต่อจากนี้เนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัตถะเกระสัมปุนโทสัมวันติยังนะระสัมโพอันนันทปินติกัสสะละเมวะสิเจตวันเนหิอันนาทาสะเพเตวามนุนสาเตเนมวะหิมปุญฺหาปุจจังธัมมาปุจจังสังฆาปุจจังกโลติเตสะตะโวดุลาโสตุจันาสัปปุริสาทั้งหลายเกระดังเฮาจักขุมณีสัทธาสัพพัญโญพระพุทธเจ้าแห่งเราต้นพระเสริฐกว่าโคนและเทวดาทั้งหลายเบื้องยังตอละมานอยู่สำราญในป่าเจตวันนาอารามแห่งใดอนาถาปินติกันสามหาเศรษฐีอันมีในตีบอกไก่แต่เมืองสาวัตถีนครราชธานีเต้าใดคือว่าไก่พระมันห้าร้อยเจนขาดฮานุคือว่าห้าร้อยว่าก็เบลแลอาธาในกาลนั้นคนและเทวดาทั้งหลายมีใจใสศรัทธามากนางก็เอากันมาไว้และปูจายังแก้วทั้งสามพระกันคือว่าพุทธเจ้าและพระธรรมพระสังฆเจ้าและตั้งสังฆไลในป่าเจตวันนาอารามตีนันก็เมนและเยเกจิจนาอันว่าคนหลังพองก็ปูจาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้บุญนาคและดอกบาลีหลังพองก็ปูจาด้วยดอกบัวแดงและดอกบัวขาวหลังพองก็ปูจาด้วยดอกผักตบและหลังพองก็ปูจาด้วยจ้อเงินและจ้อคำหลังพองก็ปูจาด้วยตุงเงินและตุงคำหลังพองก็ปูจาด้วยแก้วเจ็ดจำพวก
หลังพ้องก็ปูจาโดยขอกใบขี้ก็เมนและโตตะทาตะโตเทวาพุทธมะเนปภาลตันโนนำมาสุขาโตตาลิตวาเมือนนั้นยังมีเทวาพุทธหนึ่งจึงว่ามะเนปภาลตันนาก็ลงมาจากจันฟ้าตาวาติงสามสวรรค์ขัดเทวโลกแล้วก็เข้ามาฟังธรรมเทศนาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าต้นพระเสริฐกว่าสรรพสัตว์โลกทั้งมวลแล้วก็มีใจใสยินดีในกุลแก้วเจ้าตั้งสามประการมากนักก็หันยังโคนและเทวดาตั้งหลายมาปูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสัตตาลัตนาปูชาตั้งหลายต่างๆก็มีใจใสเย็นเดบักนั่งก็จึงลำเปิงวันดังนี้ส่วนว่ากูนี้ก็จะปูชาพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสังฆเจ้าแลเหมือนดังคนตั้งหลายและเทวดานั้นเตวันดังนี้แล้วเทวบุตรนั้นก็มาเนรมิตแปลงหอกบอกไม้ฟ้าบอกไฟและดอกไม้ติบแล้วก็กังมุงผาดาบด้วยผ้าสองดันอันประดับท้องแถวดอกไม้ตั้งหลายก็บินและเทวบุตรนั้นก็เนรมิตดอกไม้เจ็บตั้งหลายมีพระมารบาดใดสิบสองจำพวกอันกวนปอใส่ดอกไฟได้แล้วก็ปาดาผาดายังห่อดอกไฟดอกไม้แล้วก็ยามลาตานาปากบ่องก็บ่องลงองแล้วแลเทวบุตรนั้นก็ไปเจาะบอกไฟฮือลุงเรื่องงามก็ฮือเลียลายไปไปลงยังท้องแถวดอกบัวฟ้าแล้วลอยบุพาตาลิเกหีก็เฮือยังท้องแถวดอกไม้ไฟเขี้ยพันธานและดอกไฟเขี้ยตั้งหลายฟุ้งด้านก็ดูลุ่งเรืองงามมากนักเหมือนดังท้องแถวแก้วด้านก็ฮือตกลงพร้อมกันจีตึงจีเดียวก็เมนและเทวบุตรด้านก็ฮือเลียลายพายลงยังท้องแถวดอกไม้ติบตั้งวานตั้งหลายฟูงนั้นแลกิโอเกละนั้นหังก็เฮือเลียลายพายลงแต่ติดนั้นก็เฮือรอจูกรรมจูไปดูลุ่งเรืองงามยิ่งนักแลเทพบุตรนั้นก็เจาะบอกไฟอันนั้นฮือเรือเรื่องแอบยังท่องแถวอันนั้นมีวันนะอันขิวดังดอกที่ลูบนและดอกผักตบนั่นแหละลัตนาโกมาบอกฟ้าอันนั้นก็ฮือขึ้นลุงเรื่องงามจูป้องจูไปดูลุงเลี้ยงงามพระดูดดังพระจันทร์เป็งเมื่อสารทาการในตำกลางหมู่ดาวตั้งหลายได้วันสิบห้าคำดันแลตุลิตากะปานากาเสลตานาวิญญาโอเกลิตวาเทวบุตรนามกระจอยังบอกไฟอันสาลอดขึ้นไปในอากาศกลางหาวปันนักนั้นแลก็ฮือเลียลายไปในอากาศเป็นดังท่องแถวแห่งแก้วและดูงามหนักแล้วก็จอยัง
ปอกไฟสะโปกอันพากอบโดยเสียงมีนันมากนักก็ไม่แลเป็นอันลุ่งเรืองเอ็นกังแหวด้านก็เบลแลเทวโมตนนานก่อนมาเนลมิตรแป่งยังดอกไม้ไฟติบมีสิบหาผักกันเกือบอกไฟปุอันเป็นทองเป็นแถวออกอันหนึ่งคือบอกไฟเกี้ยพันตาลอันหนึ่งคือบอกไฟเกี้ยหุ้งอันหนึ่งคือบอกไฟจานบอกไฟกู้อันหนึ่งคือบอกไฟกังหันอันหนึ่งคือบอกไฟดาวอันหนึ่งคือบอกไฟขันใดแก้วอันหนึ่งบอกไฟเตียนแก้วอันหนึ่งคือบอกไฟขึ้นไปในอากาศกังหาวอันหนึ่งคือบอกไฟสะโปกอันแต่งหื้อแต่ก็เมนแลตั้งแต่ประตูเวียงสังกัดสานครมาทาลาบต่อเต้าลอดเมืองสาวัตถีก็เมนแลเทวบุตรโตส่วนอันว่าเทวบุตรโตนั้นมากระทำแต่งแปลงสักการลาปุจจาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าด้วยใจใสยินดีกระเจาะยังบอกไฟสิบสองจำปวกปุจจายังแก้วเจ้าทั้งสามแล้วรัตวาก็ตั้งอยู่ในเทวโลกตลาบต่อเต้าอายุอันเป็นทิพนั้นแล้วกันว่าจุติจากฟ้าเทวโลกก็ได้ลงมาเกิดเป็นพญาจักรวาติราชในมนุษยโลกเมืองโคนได้ปราบติดตั้งศีลและพากอบด้วยแก้วสามพักการเมตเฮลิตเฮและอนุภาวามากยิ่งกว่าพระญาตั้งหลายได้และอันว่าได้สะเวยสมบัติหาเตจักเปียบเตรียมบ่ได้ก่อนยังตั้งอยู่ตลาบต่อเต้าอายุอันเป็นพระญาจักกาวาติหลาดด้านก็เมนและกันว่าเมียนอายุอันเป็นพระญาจักกาวาติหลาดก็ได้จากได้คืนเมื่อเกิดในจันทร์ฟ้าแต่ว่าติ่งสาสะวันก็เทวโลกดังเก่าเล่าแลก็จากได้เป็นพระญาอินเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทพกนาทั้งหลายในสองสวรรค์จันฟ้าคือวาจาโตมหาลาจิกาและตาวะติงสาก็มีแลเทวบุตรตนนั้นกันว่าตวนเตวไปมาในวักตาสงสารดังอนาคาเมสักเตก็บ่ได้ไปเกิดในอาบายยภูมิตั้งสี่มีนิลิญานิลัญญานโลกเป็นต้นสาขาแปลที่โสมสัมปติลาโภก็จักได้ทั้งสุขสัมปการตกเมื่อเกืออันว่ามีในเมืองฟ้าและเมืองโคนและเนปานเป็นต้นนำเป็นตีนแล้วก็มีแลอัฏฐโคสะเลปุตโตภักกาวันตังเอกาทะโบจาในกาลเมื่อเทวบุตรตนจึงว่ามะนีปภาลตันนาปะกะตัมสักกาลปุจจาพระแก้วเจ้าตั้งสามด้วยดอกไม้ไฟทิพย์ตั้งสิบสองพระกันนั้นแล้วดังอันเมื่อนั้นมหาสาเลโบเถระเจ้า
ก็เข้าไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกอัญจุลีพนมมือตั้งขะหม่อมนามาสักการไว้พระพุทธเจ้าว่าพันเตภาคะวาคาแต่ประสาปัญโยพุทธเจ้าเอกเจเตวะมนุษย์สานังอันว่าโคนและเตวดาทั้งหลายบังพ้องก็หือตานตามสติกำลังแห่งตนก็มีบางพ้องก็อุปถากเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่กว่าตนบางพ้องก็มากระตำแต่งแปลงย่างบอกไฟบอกไม้และบอกไฟขึ้นไปสู่ยามอากาศปุจจาพระแก้วเจ้าตั้งสามแล้วก็ผาตานาเอาบุญมากนักสานนั้นแลกิกลาพาลังแลจักปีอานิสงนำสันใดจะอันว่าใดสันใดนั้นขึ้นมาแจ้งหือแก่ผู้ขาดเจ้าตั้งหลายได้หูได้หันนั้นมาแก้งแก่หือผู้ขาดตั้งหลายบัดนี้เตอเอเทรัสสาวัจจานังสุตโตภาควาสัทธาสัพพัญโญพุทธาเจ้าตนเมหากาลุณาได้เยินยังกรรมอันธรรมหาอันธรรมแห่งมหาสาลีบุตรเถระเจ้าเก่าสันนันพระพุทธเจ้าอันจักเตสนาสำแดงยังพาลาอานิสงส์แห่งอันแป่งบอกไฟดอกไม้แลกอันไฟอันคืนนั้นมาหือแจ้งดังอันก็เก่าวาสาลีพุทโธดูกันละสาลีบุตรคนตั้งหลายฟูงได้ผาทันนาใครเถิงยังนิพพานดังอันก็เปิงกระตำยังกุศลบุญกรรมตั้งหลายเป็นต้นว่าปุจจาพระพุทธเจ้าและปุจจาพระธรรมปุจจาพระสังฆเจ้าและหือตานหักษาศีลห้าศีลแปดจำเริญเมตตาภาวนาแปรใจใจบ่เปิงห่างเหอห่างสูญเสียสักวันและคืนก็กระทำวัดเป่าลำบาดแก่อุปัจจาญาอาจารย์อันดึงก็เปิมนาคูปุพาลากิตานังยังดอกไฟยังไฟดอกไม้ปุจจาด้วยใจอันใสยินดีทุกเมื่อแลวิดังอันแลดูกะลาสาลีบุตรเยจันนาอันวะโคนาตั้งหลายฟุ้งได้ใดกระทำปั้มเปลงยังบุญตั้งหลายมีต้นว่าตันเสนปาวันดาไปใจใจเยจันดาอันว่าคนตั้งหลายฟุ้งนานก็จากได้ถึงโศกสัมภากานาเป็นอันกว้างขวางมากมักบีนิพพานเป็นที่แล้วบัญญาจันแลพิว่าบัดถึงแก้วนิพพานเตือนดังอันคนทั้งหลายฟุ้งนั้นก็จักได้หันยังทิฏฐาธรรมเวทานิยกรรมอันใดเสวยสัมปัตติในเมืองฟ้าและเมืองคนตกเมื่อและคนทั้งหลายฟุ้งได้และได้
ปูชาพระพุทธเจ้าดังอันคนทั้งหลายฟุ้งด้านกันว่าเกิดมาในเมืองฟ้าก็เบเตจาเลตเฮยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อมาเกิดเมืองโคนดังอันก็เมตเจลิตเฮยิ่งกว่าคนทั้งหลายและคนทั้งหลายฟุ้งได้และได้ปุจจาพระธรรมเจ้าดังอานามคนทั้งหลายฟุ้งนั้นเกิดมาในเมืองฟ้าก็มีพัญญายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายและเมื่อเกิดมาในเมืองโคนก็มีปัญญาอันฉลาดหูจบใจเป็ดสวาทัสสิปกุลตั้งมวลยิ่งกว่าคนทั้งหลายก็มีแลคนทั้งหลายฟุ้งได้และได้ปุจจาพระสังฆาเจ้าโดยสัจจะกาลวายิ่งดังอันคนทั้งหลายฟุ้งด้านเกิดมามีเข้าของสัมปติมากกว่าจังมากกว่าควายข้ายิงขาดใจและเครื่องพนิมอภรณ์ทั้งหลายต่างๆเป็นต้นว่าเมาใส่แขนเว้นใส่ก้อยซอยสังวานก็ดูลุ่งเรื่องงามมากนักนาและมีเล่มเข้าสางเข้าเปลือกก็มากนักโปกาลผู้นั้นอันคนและเทวดาตั้งหลายหากปุจจาตกเมื่อและเตจะนะหามพระกะว่าเหตุดังอันสัพพัญโญพุทธะเจ้าก็จึงเตสัตนาว่าพุทธาปุจจาธรรมาปุจจาจะวันตาธรรมปุจจามหาปัญญาสังฆปุจจามหาโภคาวัตถุมานังอภิปุจจายึงเนระโดกาลาสาลีบุตรปุกาลายิ่งใจฟุ้งได้และได้ปุจจาพระพุทธเจ้าดังอันโภกันละยิ่งใจตั้งหลายฟุ้งนานการเกิดมาก็มีเตจาอนุภาวามากนักแล้วก็มีกำลังทรงพระกันก็ว่าเขาของเป็นกำลังอันหนึ่งกับปัญญาด้วยกำลังตนและปุกาลาผู้ใดและใดปุจจาพระธรรมเจ้าอันเป็นคำสอนแห่งพระตถาคาตานั้นปุกกาลาตั้งหลายฟุ้งนั้นการเกิดมาเตียนยมพากอบโดยปัญญาอันกาโคมอาจหูอย่างอัฏฐาคำสอนแห่งอาลิญาสัพปุริสเจ้าตั้งหลายสัพพันจิวไว้นักแลปุกกาลายิงจาตั้งหลายฟุ้งได้และได้ปุจจาพระสังฆาเจ้าดังอันคนตั้งหลายฟุ้งด้านการเกิดมาก็มีเข้าของกองแก้วเกินคำสัมปติมากนางก็มีและเหตุดังอันโปกาลาผู้มีพระญาก็เปิงปุจจาในที่จุ่มนุ่มแก้วตั้งสามก็บินแลขังกาญาวาลูกาปุณธาอัปปาจิงสุลูกาลา
สาเลบดพุทธเจ้าตังอาลาอปปาจิงโสตลาดพัญญาสัพปัญโยตัญญาเป็นพระและบัดนั้นก็เดอันล่วงไปแล้วนั้นก็ดีอันยังจะเกิดไปหน้าก็ดีเสมือนดังเป็นใสอันมีในแม่น้ำคงคามหาสมุทรและเมื่อนั้นพุทธเจ้าทั้งหลายและไปเนปานแล้วตันก็ไว้ยังไม่สลีมหาโพและอาบิสเจติญาดานจังคูมาโปกาลาภูกุมิตาเกือพัญญาอันพาธนามาใครถึงโศกไปนาอาสลายซึ่งวัตโทอันเกือว่าไม่มหาโพและอาบิสเจเจติญาดันก็เปิงจักจวนการปุจจาตัสสมามการณาเหตุการอันใดดังอันจะโคกาลานาอันว่าปุกาลาภูมิตาอันปัญญาอันพาตนามาใครถึงสุขสัมภาการดังอันก็ควรแป่งยังบอกไฟและดอกไม้บอกไม้และอันบอกไฟอันปาคืนไปในอากาศและกังเฮานานปุจจาพุทธาโลภหัดเจ้าและสาโลภเจติญาอันเป็นตีนหาปัญญาตั้งไว้แดนพุทธาเจ้าแลไปสะเลมหาโพธเจ้าด้วยใจซอยยินดีแต่ดังอันรักหัดเจ้าตั้งหลายก็เมพุทธหัดเจ้าเป็นต้นหักเตสนาวามหาพลังอันนั้นก็มีผลมากนั้งอันใดปุจจานั้นแลดูกะราสาริบุตตานยาโกส่วนอันวาตาโยกปุกาลาผู้นั้นก็ได้เสวยยังสาริสัมปติสัมภการภิวาจาใครเป็นจักรวัตติราชดังอันเอสโรก็จะได้เป็นใหญ่ในตวีปตั้งสี่บีตวีปน้อยได้สองปันตรีเป็นปาเลวานพิวามาใครเป็นพาญาอินดังอันก็จักได้เป็นใหญ่แก่เตปาการนาตั้งไหลในสวงสวรรค์จันฟ้าจัตุมมหาราชิกาและตาวาติงสาและพิวาใครเถิงแก่ริมปานอันดาบเสียงยังตุ้งตั้งมวลดังอันก็จักได้เถิงตามใจอันมากจูอันแลปุพาลาขิพันเลนาโดยอานิสงอันได้แป่งดอกไม้และบอกไฟคืนปุจจาแก้วตั้งสัมภการนานแลก็มีโดยในยาภากาดังกล่าวมานี้และนาเนตเหตุตังเห็น
ญาอันเก่าเตสันดานยังธรรมเตกัทหามอาดิส่งตานบอกไฟผูกทวนดึงอันใดกึ่งใดกลางก็ขอวาดโป่งวางลงก่อนนี้จะแหล่นในก็บังกมสมเร็จเสด็จแล้วตอนนี้ก่อนจะแล้งพระธรรมเทศนาในอานิสงส์บอกไฟผูกที่หนึ่งทวนที่หนึ่งนะก็ได้บูรมวลจบลงไปนะซึ่งในบัดนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายที่ได้น้อมสดับรับฟังในช่วงนะรายการสารธรรมยามแรงช่วงมรดกธรรมปืนเมืองนะอันนี้เป็นช่วงแรกช่วงที่หนึ่งนะวันนี้ได้นำเสนอในพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์บอกไม้ไฟซึ่งในวันนี้ได้นำมาตัดเตเตศนาฮือกับบรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังในช่วงรายการช่วงแรกนะตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกานะวันนี้จัดรายการแทนท่านเจ้ากัมปนาทกิตติวิสุทโธนะตุปิโอวัดบันท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อบัดนี้นอกวันนี้ท่านได้ติดศาสนกิจอยู่ที่วัดท่านสามารถที่จะดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ได้แลกกันคนละอาทิตย์ที่แล้วท่านได้จัดรายการแทนอาตมาภาพแต่ก็อาทิตย์นี้แลกกันคนนั้นคนละอาทิตย์ ก็ได้มาจัดรายการกันในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นช่วงแรกและในช่วงหน้าศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวเราจะได้ไปพักชมในช่วงเบรกนะสปอร์ตในช่วงรายการกันนะทางสถานีวิทยุกันไปก่อนแล้วในช่วงหน้าเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาเราก็จะได้มาฟังสรุปเนื้อหาสาระของธรรมอานิสงส์บอกไฟผูกท่วนแรกว่ามีเนื้อหาสาระสรุปโดยย่นย่อเป็นอย่างไรแล้วในผูกต่อไปนั้นในผูกที่ในช่วงหน้าเขาก็จะได้มาพบปะกันแหมรอบกันแหมครั้งหนึ่งเอาละศรัทธาญาติโยมทุกท่านทั้งหลายสำหรับในช่วงแรกนี้นะก็ได้ฟังนะพระธรรมเทศนาอันเป็นอิ่มจุใจวันนี้อยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็จะได้นะก่อนจากกันไปก็จะได้ฟังเสียงดนตรีบรรเลงเล็กๆน้อยๆกันไปก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมและทุกท่านทั้งหลายเอาละแล้วเราจะได้มาพบปะกันแหมช่วงหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมและทุกท่านตั้งแต่ช่วงเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาเนาะศรัทธาญาติโยมและทุกท่านทั้งหลายเอาละเดี๋ยวนะพบปะกันในช่วงต่อไปแหมสักครู่ตอนนี้พักชมพักเบรกช่วงรายการของสถานีวิทยุช่วงแรกกันไปก่อนแล้วได้พบปะนะมาช่วงต่อไปในเวลา16 นาฬิกาและเวลา17 นาฬิกาเป็นลำดับการสืบต่อไปนอสถานญาติโยมเราทุกท่านเด้อพบปะกันในช่วงต่อไปณโอกาสบัดนี้เด้อ